ฟันดำบีมฟันดำโอ้สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนน้องบีมนะคะสวัสดีค่ะบีมจะมารีวิวอะไรครับลูกวันนี้ขนมอะไรครับขนมหวานขนมหวานช็อกโกแลตช็อกโกแลตเป็นรูปดินสอนี่พ่อฟูจิย่านะคะก็เป็นรูปดินสอ 3D มีแผ่น3มิติด้วยอ่ะพอขยับมันก็จะเปลี่ยนรูปแผ่น3มิติมีมา4อันนะอันนี้เป็นช็อกโกแลตขนมญี่ปุ่นฟูจิย่าดินสอน้องบีมจะแกะยังครับแกะแล้วน้องบีมแกะให้ดูนะคะว่ามีอะไรบ้างมีแกะนิดเดี๋ยวให้น้องบีมชิมสิแต่ช็อกโกแลตยี่ห้อนี้อร่อยเพราะบีมเขาชอบซื้อเป็นแบบตัวการ์ตูนเด็กผู้ชายเด็กผู้หญิงมากินให้เพื่อนๆดูหน่อยเป็นแท่งยังไงนี่มี4แท่งใช่มั้ยครับน้องบีมี4แท่งใช่ป่ะนี่ข้างในก็เป็นช็อกโกแลตหมดเลยเป็นเหมือนรูปดินสออันนี้ถ้ามีแบบว่าขนมปังก็น่าจะไปเขียนได้นะเนี่ยไหนเอาแผ่นมาดูด้วยสิเขียนบนขนมปังได้นะเนี่ยอันนี้เป็นสติ๊กเกอร์เนี่ยๆๆพอขยับน่าจะแกะได้นี่ไงเป็นสติ๊กเกอร์แปะพอขยับก็โอ้ยนี่ได้ลูกอันนี้สติ๊กเกอร์เขาจะเป็นขยับแบบว่าเด็กลูกวิ่งอ่ะวิ่งเข้าเส้นชัยแบบนี่อ่ะบีมแกะแล้วบีมแกะให้เพื่อนๆดูแล้วโอ้โหเอาบีมหักมากินแล้วเหรอไหนให้เพื่อนดูก่อนสิถ้าเป็นช็อกโกแลตบีมบอกว่าขอกินก่อนหรือพี่อ่ะใช่ป่ะอะไรนะครับเดี๋ยวสิแม่แกะก่อนลูกยังไม่แกะไม่หมดอุ้ยไม่ต้องรีบกินหรอกบีมไม่หมดหรอกเหลือตั้ง3อันกลัวไม่ได้กินรีบเขาฟันดำบีมฟันดำโอ้อร่อยไหมอร่อยอร่อยกินอีกป่ะกินแล้วก็ต้องแปรงฟันนะเดี๋ยวกินเสร็จต้องแปรงฟันเลยนะครับให้แม่แปรงให้นะจะได้สะอาดนะครับแกะแกะเอาไปใส่หัวทำไมแม่กินนะสองอันเนี้ยได้ป่ะได้ยังไงคลิปนี้น้องบีมกับแม่บีต้องลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องของแม่บีด้วยนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์โอเคกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้องบีมบ๊ายบายบ๊ายบายแล้วบีต้องไปแปรงฟันแล้วกินเสร็จ